ครับผมวันนี้นะก็อยู่กับพ่อถ่ายอีกแล้วนะครับผมวันนี้อาจจะแปลกๆนิดนึงนะพ่อถ่ายก็เตรียมตัวนะครับจัดปีใหม่ที่บ้านกันนะครับวันนี้นะเราก็จะมาจัดบ้านกันนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันว่าบ้านของพ่อถ่ายนะครับจัดแล้วออกมาจะเป็นยังไงนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ก็จะแต่งตัวเป็นซานต้านะครับหมวกเขียวขาวๆแต่เสื้อขาวนะไม่ใช่เสื้อแดงอันนี้เป็นพ็อปอันนี้เป็นพ็อปนี่เดี๋ยวจะให้ดูอะไรนี่ดูหมวกด้วยอย่างตึงอะบอกเลยเป็นไงเดี๋ยวปิดก่อนเดี๋ยวมาดูบ้านเราดีกว่านะก็คือตอนนี้เคลียร์บ้านนะครับโล่งเรียบร้อยแล้วนะครับก็จัดที่บ้านหลังนี้แหละนะครับทุกปีก็จัดที่นี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าปีนี้มีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็เตรียมตัวเอาไฟนะครับมาจัดเรียงไว้นะครับแล้วก็ต้นคริสต์มาสนะครับนี่อันนี้น่าจะของปีก่อนนะที่เพิ่งซื้อมานะครับเอามาวางไว้แล้วนะครับพวกไฟพวกเนี้ยเราก็จะจัดแยกไว้เป็นกองๆนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ประดับบ้านนะครับแล้วก็นี่เลยนี่เดี๋ยวเอามาติดนับตามจุดต่างๆนะครับต้นคริสต์มาสนะครับต้นที่2ก็คือต้นนี้นะครับสีเขียวต้นที่3นะครับก็คือต้นนี้นะครับแล้วก็มี4และ5ด้วยนะนี่ต้นเล็กๆนะครับที่ไปซื้อมาจากสำเพ็งถ้าใครได้ดูคลิปนะครับจะเห็นนะนี่เลยนะครับแล้วก็จะมีพวกริบบิ้นนะครับนี่ริบบิ้นอยู่นี่นะครับเดี๋ยวเพื่อนดูหมวกพ่อด้วยเดี๋ยวให้ดูมันน่าจะขยับได้เนาะขอหน่อยมันไปตามจังหวะเลยนะมีอะไรอยู่บนหัวนิ่มมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับมีคนแย่งไปแล้วครับเออโหแม่เหลือแต่หนวดอ่ะพ่อตอนเนี้ยอ่ะนี่เลยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะจะเป็นของที่เตรียมทำทานกันนะครับพรุ่งนี้ใช่ไหมพี่ทานคริสต์มาสเขากินมะละกอเหรอส้มตำเหรอปกติเขาต้องกินแบบอะไรนะไก่อบอะไรเงี้ยใช่ใช่เหรอเออขอบคุณพระเจ้า อ่ะนี่เลยนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะเตรียมของไว้นะพรุ่งนี้ทีมงานเรามานะครับเราก็จัดปีใหม่นะครับสุขใจสิ่งนี้เมเดือนพรุ่งนี้มีทั้งหมดกี่อย่างครับของที่ทำกินกันมีส้มตำแกงแต่ปลาแกงจีนมีหมูย่างแล้วก็ไส้ย่างอ่าฮะกุ้งย่างครับปลาหมึกย่างโอ้โหทอดมันกุ้งเยอะมากแล้วก็มีน้ำดื่มอีกเมนูนึงไม่รู้ว่าพี่ต้นจะเอามาไหมไส้กรอกย่างอ๋อไอ้ที่เค็มๆของเขาอ่ะนะใช่ นี่เลยนะไม่เดือนก็กำลังเตรียมตัวนะครับส่วนพี่ตาลนะฝั่งนี้ก็สับมะละกอนะได้ข่าวชิ้นใหญ่มากนะจะได้มีเม็ดด้วยนะมีเม็ดด้วยเหรอแถมแล้วนี่เลยนะมีเมนูไส้ย่างด้วยนะครับว้าวเลยนี่เดี๋ยวเราก็เตรียมของกันนะครับประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวรอช่วงเย็นๆนะครับเดี๋ยวเราจะจัดบ้านกันนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันว่าจัดเสร็จแล้วจะออกมาสวยขนาดไหนนะครับเราบอกเลยปีนี้มีจับของขวัญด้วยคนละ500บาทนะครับแล้วก็มีเกมให้เล่นแล้วที่สำคัญเลยนะปีนี้เราจะมีการประกวดกันด้วยใช่ไหมพี่ตาลไม่รู้ว่าแต่งมาจะรู้จักจะบอกว่าเราจะมาประกวดอาชีพในฝันนะครับอาชีพในฝันของคุณคืออะไรใช่ครับอาจจะแบบว่าอย่างพี่เจนเป็นตัดต่อใช่ไหมเขาอาจจะอาชีพในฝันเขาอาจจะไม่ใช่ตัดต่ออ่ะเขาอาจจะเป็นในหน้าขายประกันอะไรก็ไม่ใช่ตอนนี้ก็เป็นอยู่ให้เขามาพรีเซนต์ไงว่าแบบเอ้ยมันดียังไงอะไรยังไงอาจจะอยากจะเป็นนักแข่งรถอะไรอย่างงี้ใส่เสื้อนักกีฬาเลยเออก็ได้นะใส่หมวกใส่เสื้อมาเลยเป็นนักกีฬาแข่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วท่าแต่ละท่ามันมีท่าอะไรมั่งหมอบอ่ะแล้วอย่างบางคนอาจจะเป็นแบบโจรวิ่งราวอาชีพในฝันของเขาไม่ควรเหรอออ๋อไม่สนับสนุนใช่ส่วนพี่ตาลได้ข่าวมาแว่วๆเขาอยากเป็นหลายอาชีพมากเลยแม่แต่เขาจะแบบทีนวันหลายอาชีพ108อาชีพไอ้นั่นมันโจรเปล่า
18มงกุฎเออ108มงกุฎเลยอ่ะอันนี้ก็จะคร่าวๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันช่วงเย็นๆเดี๋ยวเรามาจัดบ้านกันก็ตามดูกันด้วยแล้วกันนะครับเอาละครับผมตอนนี้ก็เป็นช่วงบ่ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาจัดบ้านกันนะครับนี่ขอนำเหนือนี่อันนี้ที่ไปซื้อกันมาจากสำเพ็งนะแม่เนาะอันนี้สีเขาจะออกแบบแนวพาสเทลหน่อยนะสีออกแบบเงินๆชมพูอ่อนๆอะไรเงี้ยใช่ชมพูเงินใช่ชมพูเงินมุกๆอะไรเงี้ยเออสีมุกเออใช่คิดตั้งนานสวยดีนะเดี๋ยววันนี้มาดูก่อนว่าจะจัดกันแบบไหนนะครับมองๆนะก็คือฝั่งนี้จะเป็นเรื่องของกินนะครับจะมีอันนี้รังน้ำแข็งรังใส่น้ำนะครับแล้วเป็นรังน้ำแข็งนะครับแล้วตรงโน้นวางจานชามนะครับคือพรุ่งนี้มากันนี่หูเยอะนะครับ10กว่าคนนะครับไอ้ตรงนี้ไม่ควรจัดอะไรแล้วค่ะลูกเพราะมันเป็นที่วางของไปแล้วโซนนี้ไม่ต้องไปทำอะไรมันเลยตรงนั้นมาดูกันว่าริบบิ้นของเราเนี่ยจะไว้ตรงไหนได้บ้างแต่พ่อมองว่าพ่อจะจัดไว้มุมนี้เนี่ยฟิลห้อยลงมาเป็นเส้นแล้วก็ไฟวิ่งแล้วก็ปีก่อนๆเราเคยพันไว้กับตามเสาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอติดสก๊อตเทปอ่ะสีมันหลุดใช่ มันเลยแบบรู้สึกแปลกๆแล้วก็ต้องมานั่งซ่อมบ้านกันเดี๋ยวปีนี้ใช้เป็นเชือกห้อยแล้วก็ใช้วิธีการผูกก็ดีกว่านะฟิลนะเพราะว่ามันจะได้แบบบ้านจะได้ไม่พังด้วยเพราะเวลาเก็บจะได้เก็บง่ายนะครับใส่รุ้งนี่เลยเดี๋ยวเราเอามาผูกไว้ด้านบนดีกว่านะครับ okay. มาเดี๋ยวจัดฝั่งนี้ก่อนดีกว่ามาแล้ว okay. เอาแล้วปล่อยลงมาอย่างนั้นเลยมันควรจะชิดกว่านี้อีกนะเออไว้ตรงกลางนั้นก็ได้เจนตรงระหว่างไฟอ่ะตรงรอดไฟเลยก็ได้เออนี่มีซาวด์แท็กด้วยนะ และเออเดี๋ยวพอลมพัดเนี่ยมันก็พันกันเละเทะเลย ไม่เดี๋ยวข้างล่างเราจะทำไอ้นี่เรียกอะไรนะเอาเชือกขึงส่งให้พี่เจนได้เลยค่ะน้องฟิวนั่นแหละสลับสีกันนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวให้พี่เจนขึ้นไปจัดการให้เสร็จนะครับแล้วเดี๋ยวเราถ้าไม่พอเดี๋ยวเราไปซื้อมาใหม่นะโอเคมาตอนนี้นะครับต้นคริสต์มาสของเรานะครับก็ตกแต่งเสร็จแล้วนะครับมีทั้งหมดตั้ง3ต้นเนี่ยแม่อันนี้ก็จะเป็นที่คาดผมใช่ไหมใช่เอาวางไว้ให้เลยนะครับก็ใครมาก็มาเลือกใส่ได้เลยใช่แล้วในนี้มีอะไรลองดูไม่มีไม่มีโอ้โหได้อยู่ได้ไหมพี่ตาลนี่ต้นคริสต์มาสนะครับก็จะมีตรงนี้แต่เดี๋ยวเนี่ยเราจะเอาแยกไปวางไว้จุดอื่นนะครับส่วนพี่ตาลทำอะไรอยู่ครับตอนนี้งงดิงงดิมันต้องร้อยยังไงเขาให้มาซื้อ2ตัวนี่ฝั่งนี้เป็นไงโอ้สวยแล้วครับเดี๋ยวพอติดไฟสีเหลืองตอนกลางคืนเพราะว่ามันน่าจะสวยแน่เลยนะครับนี่เลยว้าวเลยครับเนี่ยพอเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรามาเดินไฟกันเลยนะครับเป็นไงฟิววันนี้จัดแบบง่ายๆสีสวยมากเนาะฟิวเลี้ยงสีใช่ไหมโอ้โหเน้นนะคะฟิวเลี้ยงสีถามว่าทำไมปีนี้มาจัดไว้มุมนี้เพราะว่าฝั่งโน้นเนี่ยแม่มันเป็นเรื่องของกินละเนาะแล้วก็ตรงนี้เราก็เอาไว้จับแจกของขวัญเล่นเกมกิจกรรมกันนะครับแล้วโซนโน้นก็เป็นโซนนั่งทานปิ้งย่างเพราะปีนี้จะมีหมูปิ้งหมึกย่างกุ้งย่างแมงกะพรุนโอ้โหกุ้งเพียบเลยนะครับเพียบเลยค่ะครับแล้วโซนนี้ก็มาจัดเป็นแบบเอ้ยเอาไว้ถ่ายรูปกันละกันเนาะใช่เหรอไม่ใช่ได้นะคะอาชีพในฝันน่ะนะใช่เดินขึ้นเลยเดินแบบมีมุมแดงไว้นะมีมุมแดงไหมใครพอถามไม่เดือนน้องฟิวพอถามไม่เดือนน้องฟิวจะเป็นกรรมการแล้วก็ผลโหวตเราจะมีอย่างนี้แบ่งเป็นชุดแล้วก็พรีเซนต์แล้วก็อะไรอีกแม่ความสามารถนะครับแล้วมีเงินรางวัลให้ด้วยใช่นะครับได้ข่าวแว่วๆพี่เจนเขาบอกเขาจะอยากเป็นนักดนตรีเปิดหมวกเขาชอบกีตาร์กับอีกอย่างนึงเขาอยากเป็นนักแข่งใส่ชุดนักแข่งมาหนูได้ขึ้นแท่นกรรมการเลยเหรอเนี่ยใช่แข่งหนักเลยจบละแต่พี่เซนยังไงพี่เจนก็ไปซื้อเรื่องของเล่นมาแล้วก็ใช้
ตำรวจเราก็มีนะชุดตำรวจก็มีนะชุดตำรวจไม่เอาเดี๋ยวโดนฟ้องอาชีพในฝันเอออาชีพในฝันโอ้โหเป็นพระมีถุงเท้าเป็นหัวเลยอ๋ออยากเป็นพระอ๋ออาชีพในฝันอันนี้จะเป็นของขวัญนะครับที่เราเอามาแจกพี่ๆทีมงานของพวกเรานะครับเอามาเดี๋ยวมาเรียงไว้ตรงไหนดีแม่ตรงนี้ไหมนี่เลยนะครับโอ้เอาฟิวแกงมาค่ะมาเดี๋ยวเอาของขวัญที่เราเตรียมไว้แล้วเดี๋ยววางไว้เลยแม่อันนี้ของใครอันนี้ของพ่อถาใช่ค่ะโอ้โหทำไมกล่องเล็กจังเลยก็เออไอโฟน18แน่เลยเนี่ยอันนี้ของเจนเอาพี่เจนก็มาแล้วเหรอใช่ค่ะอันนี้ของหนูด้วยฝากพี่ตาลซื้ออีกว่าในปีเนี้ยได้ข่าวแววๆเขาบอกอาหารคลีนนี่ตัวดูของหนูปี่เลยนะปิดไม่ใช่เลยนะใช่ครับฟิวโอ้กล่องเล็กไม่ใช่อะไรอ่ะเรียงไว้ตรงนี้ครับน้องฟิวอันนี้ของพี่เจนมาแล้วของน้องฟิวอันไหนของแม่อันนี้ของแม่นะครับจะบอกว่าของขวัญที่เราจะจับมันปีนี้นะครับงบคนละ500บาทนะครับเอาละเดี๋ยวเราก็จะทำการติดไฟนะครับแม่จัดไว้ให้ดีๆนะเวลามาแล้วแบบเฮ้ยง่ายๆเขียนชื่อแปะเสร็จแล้วก็อ่าฮะได้มีสี่คนโอเคนี่ตามนั้นเลยต้องตึงกว่านี้มางั้นเดี๋ยวทาขอไปติดไฟด้านนอกก่อนนะครับนี่เตรียมไปแล้วนะครับครับผมตอนนี้นะก็เป็นเวลา1ทุ่มกว่าแล้วนะบ้านเราก็จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆจัดเสร็จตั้งแต่ประมาณ4โมงเย็นแต่ว่ารอเปิดไฟก็เลยมาถ่ายให้ดูกันอีกทีนึงนะครับใช่แล้วปกติแล้วฝั่งเนี้ยมันไม่ค่อยจะมีอะไรนะแม่มันจะเงียบๆเรียบๆใช่ครับแล้ววันนี้นะเราก็เอาตัวสายลุงนะครับมาติดไว้ฝั่งนี้นะครับก็คืออย่างที่บอกนะไม่ได้จัดตามธีมอะไรนะจัดตามแบบความรู้สึกเลยใช่ครับนี่เลยนะก็ไว้ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ริมนี้ก็จะเป็นต้นคริสต์มาสนะครับที่เอามาวางไว้นะครับริมนี้เลยมุมนี้ก็เป็นมุมนั่งเล่นได้นะแม่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ทีมงานเรามาเผื่อมานั่งเล่นนั่งเล่นมือถือหรือว่าเอาอะไรมานั่งทานก็ริมนี้ได้เลยนะครับแล้วส่วนหน้าบ้านของเราเรียบๆอย่างนี้เลยมีอันนี้น้องฟิวติดเองคงจะนำเสนอใช่ครับคิดว่าตอนนี้เป็นแบบว่าเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ค่อยลงมานี่เลยนะครับในบ้านก็ไม่ได้มีอะไรนะแล้วปีนี้เราไม่ได้เอาตัวสเปรย์มาฉีดเพราะว่าขี้เกียจตอนทำความสะอาดมันเหนียวอ่ะมันเลอะหมดเลยนะครับแล้วก็โซนนี้แม่เดี๋ยวเผื่อให้ทำกิจกรรมกันพรุ่งนี้จะมีชาเลนจ์ด้วยก็คือไม่ใช่ชาเลนจ์หรอกมันจะเป็นการประกวดเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีประกวดด้วยนะครับตรงนี้นะจะเป็นประกวดอาชีพในฝันใช่ครับใครชนะรางวัลที่1ได้ 1,000 นะครับที่2ได้500ที่3ได้300แล้วก็รางวัลสมน้ำหน้าคุณอีก200ไม่ใช่สัมมนานะใช่ครับอ่ะโซนนี้ก็เป็นโซนกิจกรรมของเราแหละนะครับใช่ก็ตรงนี้อ่ะด้านบนนะครับก็จะมีเป็นธงนะครับ Merry Christmas นะครับไม่ใช่ธงเขาเรียกอะไรนะเป็นตัวอักษรด้านบนเนี่ยจะเป็นตัวอักษรนะครับ Merry Christmas นะครับค่ะมาแล้วก็ฝั่งนี้ไฟจะน้อยมากนะครับก็จะเป็นต้นคริสต์มาสนะครับของปีที่แล้วนะแม่เนาะอันนี้ซื้อมาปีที่แล้วแต่ว่ายังใช้งานได้อยู่และยังใหม่มากนะครับก็เก็บไว้แล้วโซนนี้ก็จะมาแนวแบบมินิมอลนี่มีต้นไม้แล้วอันนี้จะเป็นของขวัญ นะครับที่พ่อถามแม่เดือนนะครับซื้อเตรียมไว้ให้กับพี่ๆน้องๆของเราทุกคนนะครับที่มาร่วมงานในพรุ่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะครับอย่างที่บอกตอนแรกเลยว่าของขวัญใช่ของขวัญที่จะแลกก็จะมีของพ่อถานะครับน้องฟิวแม่เดือนแล้วก็อันนี้ของพี่เจนนะครับแล้วโซนนี้ก็เดี๋ยวจัดเป็นท็อปไว้เผื่อพี่ๆเขามาน้องๆมานะครับได้เอาไว้ถ่ายรูปกันใช่ฮะแล้วก็ฝั่งนี้เราไม่เดือนอันนี้โซนอาหารค่ะ
อ่ะวางอาหารนะดูก่อนนี่มีครบเลยนะฮะพรุ่งนี้ส้มตำใช่ครับถ้วยจานชามช้อนตะเกียบแก้วน้ำน้ำแข็งอันนี้ใส่น้ำอันนี้เป็นลังน้ำแข็งนะครับฝั่งนี้เป็นลังใส่น้ำใช่นี่เต็มเลยใช่แล้วตรงโน้นอ่ะแม่ลังน้ำแข็งอันนี้เราเตรียมไว้ก่อนนี่กับข้าวผักสดโน่นนี่นั่นอยู่นี่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นเตาปิ้งย่างพรุ่งนี้คอยมาใหม่เลยค่ะเพื่องานนี้เลยนะครับใช่แล้วส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเก้าอี้แล้วโต๊ะตัวนี้แม่พอดึงออกมามันจะเป็นโต๊ะได้ใช่นั่งได้2ฝั่งใช่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะย้ายพวกนี้ไปไว้หน้าบ้านเนาะแล้วก็ตรงนี้อาจจะโล่งนิดนึงแต่เดี๋ยวเราจะไปนั่งปิ้งย่างกันหน้าบ้านนะครับแล้วอยากจะบอกว่าตอนนี้ลมหนาวมาแล้วเย็นเลยแม่ใช่แปลว่าพรุ่งนี้เราจะไม่ร้อนทุกคนใช่ครับมาเดี๋ยวไปดูหน้าบ้านองรวมองรวมมาหน้าบ้านก็จะมีไฟนะครับนี่เลยประมาณนี้นะสวยนะสวยเหรอแม่ใช่ถึงจะเรียบแต่ว่าสวยนะนะเรียบหรูดูดีตามสไตล์พวกเราสะอาดดูสะอาดเออมันไม่รกแม่เออไม่มัวตัวดูแบบเรียงๆตรงๆอะไรอย่างนี้ใช่ฝั่งโน้นไฟอาจจะน้อยนิดแต่ว่าอย่างที่บอกอะครับเพราะว่าพวกเราไม่ได้ใช้ทำอะไรเลยฝั่งนี้เราเอาไว้ทำกับข้าวกินกันนะครับใช่แล้วนะครับก็นี่แหละทริปจัดบ้านปีใหม่ของเรานะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็น้องๆก็มาตามดูต่อ EP ต่อไปละกันนะครับจะมีแชร์เล่นกิจกรรมให้พวกเราได้เล่นกันแล้วก็ EP ที่3นะครับก็จะมีการจับของขวัญแลกของขวัญกันนะครับบอกได้เลยว่าคลิปจัดปีใหม่ของเรานะมีทั้งหมด3 EP นะครับ EP นี้เป็น EP ที่1นะครับ EP ที่2และ EP ที่3ตามชมกันด้วยนะครับแล้วน้องๆครับที่ดูคลิปนี้อยู่ที่บ้านจัดปีใหม่แลกของขวัญกันมั้ยคอมเมนต์กันด้วยนะครับถ้ามีจับของขวัญแล้วได้อะไรบอกพวกเราด้วยพวกเราอยากรู้เหมือนกันนะครับค่ะฟิวอยากได้อะไรคะนี่ต้องรอดูก่อนได้ครับผมก็สำหรับวันนี้นะคลิปจัดบ้านนะครับจัดงานปีใหม่ของเรานะก็ประมาณนี้แหละสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย